สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ World Championship 2024รอบ16คนวันสุดท้ายณ Crucible Theater เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023ลูก้าเบเซลชนะมาร์คเซลบี้18-15เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มมาร์คเซลบี้ไฮเลนมินสันเงินรางวัลแชมป์ 500,000 ปอนด์รองแชมป์ 200,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 15,000 ปอนด์ถ้าแทงแม็กซิมัมเบรกรอบคัดเลือกรับโบนัสพิเศษ 10,000 ปอนด์ส่วนรอบเมนดอใน Crucible Theater รับ 40,000 ปอนด์เดิมมี4คนชื่อสีหูปากน้ำติงจินหุยมาร์คอัลเลนซึ่งตอนนี้ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วหากมีใครที่เหลือแทง Maximum Base ได้2ครั้งในรายการนี้รับโบนัสพิเศษ 147,000 ปอนด์หรือประมาณ 6,321,000 บาทผลแข่งขันวันที่29เมษายน2567รอบ16คนใช้ระบบ13ใน25เฟรมรอนนี่โอซิลิแวนพบไบรอันเดย์แบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซตหนึ่งรอนนี่โอซิลิแวนขึ้นนำไบรอันเดย์5-3เฟรมหรือในเกมที่1รอนนี่แทงเบรก123แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่1262เซตที่2รอนนี่โอซิลิแวนยังคงขึ้นนำไรอันเดย์10-6เฟรมส่วนเซสชั่นสุดท้ายเซสชั่น3บอนนี่โอซิลิแวนเอาชนะไรอันเดย์13-7เฟรมบอนนี่โอซิลิแวนผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างแจ็คดิซอสกี้กับสจ๊อตบิงแฮมไฮเลนวินสันพบโจโอเคเนอร์แบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1ไฮเลนวินสันขึ้นนำโจโอเคเนอร์6-2เฟรมเซสชั่น2แฮร์รี่วินสันขึ้นนำโจโอเคเนอร์10-6เฟรมเซสชั่นสุดท้ายเซสชั่น3แฮร์รี่วินสันเอาชนะโจโอเคเนอร์13-6เฟรมแฮร์รี่วินสันผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบผู้ชนะระหว่างมาร์คอัลเลนกับจอห์นฮิกกินส์แจ็คนิซอสกี้พบสจ๊อตบิงแฮมแบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1สจ๊อตบิงแฮมขึ้นนำแจ็คนิซอสกี้5-3เฟรมเซสชั่น2สจ๊อตบิงแฮมขึ้นนำแจ็คนิซอสกี้9-7เฟรมและเซสชั่น3สจ๊อตบิงแฮมเอาชนะแจ็คนิซอสกี้13-11เฟรมสจ๊อตบิงแฮมผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรอนนี่โอซิลิแวนมาร์คอัลเลนพบจอห์นฮิกกินส์แบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1มาร์คอัลเลนเสมอจอห์นฮิกกินส์4-4เฟรมเซสชั่น2มาร์คอัลเลนขึ้นนำจอห์นฮิกกินส์9-7เฟรมเซสชั่น3จอห์นฮิกกินส์พลิกกลับมาเอาชนะมาร์คอัลเลน13-12เฟรมโดยในเกมที่25เกมตัดสินมาร์คอัลเลนขึ้นนำ62-0แต้มและปิดเกมไม่ลงโดนจอห์นฮิกกินส์ใต้แทงเบรกกลับมาแซงชนะ71-62แต้มเอาชนะไป13-12เฟรมจอห์นฮิกกินส์ผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับไคลเลนวินสันผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนรับเงินรางวัล 50,000 ปอนด์หรือประมาณ 2,150,000 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ16คนรับเงินรางวัล 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 1,290,000 บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มหูปากน้ำสะพลแสงคำในนัดที่เอาชนะแอนดี้ฮิกส์10-5เฟรมรอบคัดเลือก3เป็นการแทงแม็กซิมัมเบส147แต้มครั้งที่2ของตัวเองและเป็นครั้งที่202ของตำแหน่งผู้แทงแม็กซิมัมเบสไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่30เมษายน2567ลูกเกอร์รายการ World Championship 2024รอบ8คนณ Crucible Theater เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษการแข่งขันแบ่งออกเป็น2สายสายบนรอบ8คน
เดวิดกิลเบิร์ตพบสตีเฟนแม็กควายเฮเลนวินสันพบจอห์นฮิกกินส์สายล่างรอบ8คนจัดทำพบแจ็คจอห์นส์รอนนี่โอซิลูแวนพบสจ๊วตบิงแฮมไฮไลท์ตารางการแข่งขันรอบ8คนใช้ระบบ13ใน25เฟรมวันที่30เมษายน2567รอบเวลา4โมงเย็นจัดทำพบแจ็คจอห์นส์แบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1วันที่30เมษายน2567รอบเวลา4โมงเย็นเซสชั่น2รอบเวลา1ส่วนเซสชั่นสุดท้ายวันที่1พฤษภาคม2567รอบเวลา4โมงเย็นประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน5ครั้งจัดทำชนะ4ครั้งแจ็คจอห์นส์ชนะ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ European Master 2024รอบ64คนจัดทำเอาชนะ5ต่อ4เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาจัดทำลงแข่ง79นัดชนะ64แพ้12เสมอ3ครั้งแจ็คจอห์นส์ลงแข่ง39นัดชนะ22แพ้15เสมอ2ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแข่งที่ผ่านมาจัดทำมีสถิติในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดีกว่าช่วงตัวแต่แจ็คจอห์นส์มีพัฒนาการในการแทงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุมสติให้อยู่กับเกมรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเกมโอกาสชนะยังพอมีผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซิลิแวนกับสจ๊วตบิงแฮมสตีเฟนแม็กควายพบเดวิดกิลเบิร์ตแบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1ที่30เมษายน2567รอบเวลา4โมงเย็นเซสชั่น2รอบเวลา1ส่วนเซสชั่นตัดสินวันที่1พฤษภาคม2567รอบเวลา2ทุ่มครึ่งประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน7ครั้งอ้วนหัวร้อนสตีเฟนแม็กควายชนะ5ครั้งเดวิดกิลเบิร์ตชนะ2ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ Master 2020รอบก่อนรองชนะเลิศเดวิดกิลเบิร์ตเอาชนะ6ต่อ2เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาสตีเฟนแม็กควายลงแข่ง33นัดชนะ23แพ้10ครั้งเดวิดกิลเบิร์ตลงแข่ง47นัดชนะ29แพ้15เสมอ3ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแข่งที่ผ่านมาอ้วนหัวร้อนสตีเฟนแม็กควายมีสถิติในการเจอกันดีกว่าขึ้นช่วงตัวแต่กวีสีชาวไร่เดวิดกิลเบิร์ตมีพัฒนาการในการแทงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเจอครั้งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกให้คุมสติคุมเกมได้ดีกว่าโอกาสชนะจะเป็นของคนนั้นผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างไคลเลนวินสันกับจอห์นฮิกกินส์รอบเวลา2ทุ่มครึ่งรอนนี่โอซิลแวนพบสจ๊วตบิงแฮมแบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1วันที่30เมษายน2567รอบเวลา2ทุ่มครึ่งและเวลาเดียวกันเซสชั่น2ในวันที่1พฤษภาคม2567และตามต่อเซสชั่นตัดสินในเวลา 01:00 ของวันที่1พฤษภาคม2567ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน22ครั้งรอนนี่โอซิลิแวนชนะ18ครั้งสจ๊วตบิงแฮมชนะ4ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ World กลางปี2021รอบรองชนะเลิศรอนนี่โอซิลิแวนเอาชนะ6ต่อ2เฟรมแต่ทะลุขึ้นไปเอาชนะนิวโรบสันในรอบชิงชนะเลิศ10ต่อ8เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมารอนนี่โอซิลิแวนลงแข่ง51นัดชนะ43แพ้8ครั้งสจ๊วตบิงแฮมลงแข่ง45นัดชนะ25แพ้19เสมอ1ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแข่งที่ผ่านมาร็อกเก็ตรอนนี่โอซิลิแวนทิศสถิติในการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาดีกว่าหลายช่วงตัวสจ๊วตบิงแฮมต้องแทงให้รัดกุมป้าได้น้อยที่สุดถ้าคุมสติให้อยู่ในเกมรอดักจังหวะ2
เก็บแต้มเก็บเกมให้ได้โอกาสชนะยังพอมีผู้ชนะคู่นี้ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างจัดทํากับแจ็คจอห์นส์ไฮเลวินสันพบจอห์นฮิกกินส์แบ่งเป็น3ช่วงเวลาเซสชั่น1วันที่30เมษายน2567รอบเวลา 2:30 น.เซสชั่น2วันที่1พฤษภาคม2567รอบเวลา 4:00 น.แต่เซสชั่นสุดท้ายรอบเวลา 13:00 น.ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน25ครั้งไฮเลวินสันชนะ6ครั้งจอห์นฮิกกินส์ชนะ19ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการแชมเปี้ยนชิพลีก2024รอบกลุ่มแชมป์จอห์นฮิกกินส์ชนะ3ต่อ1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาไฮเลวินสันลงแข่ง95นัดชนะ59แพ้36ครั้งจอห์นฮิกกินส์ลงแข่ง85นัดชนะ58แพ้27ครั้งเทียบเคียงฟังการแข่งที่ผ่านมาพ่อมดจากสกอตแลนด์จอห์นฮิกกินส์มีสถิติที่ดีกว่าทั้งการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมานักรบตาหวานแฮร์รี่วินสันต้องเก็บแต้มทำเกมให้พลาดให้น้อยที่สุดแต่ไม่เปิดโอกาสให้จอห์นฮิกกินส์แข่งแบบง่ายๆโอกาสชนะยังพอมีผู้ชนะคู่นี้ทางรอบรองชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างสตีเฟนแม็กไกวร์กับเดวิดกิลเบิร์ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ